อีกเพราะแกก็เคยเป็นหัวหน้าข่าวใช่ไหมใช่ใช่ให้แกไปเป็นให้แกไทยทีวีวอยซ์ไทยทีวีเอสแกให้แกไปเป็นบก.ไงว่าเป็นบก.ข่าวได้บก.ข่าวกลางวันบก.ข่าวค่ำอะไรอย่างเงี้ยแกก็เคยทำตอนไหนตอนที่แกอยู่ไอทีวีอะเนาะก็อยู่ด้วยกันมาก็เลยแบบครั้งแรกที่ผมเจอแกปี2009ผมติดรถบัสไทยไลน์ตอนซีเกมอะครับผมอยู่ช่องทีสปอร์ตไม่มีรถไฟมาขึ้นรถหน้าไทยทีวีรถบัสไปจอดที่มันคล้ายๆอพาร์ตเมนต์ดินแดงๆหน่อยไปจอดที่หนองคายนอนคืนนึงแล้วก็ขับข้ามไปลาวพี่ไปด้วยปะเหมือนจะพาลูกพาเมียไปด้วยปะใช่ใช่แต่ตอนนั้นที่ผมไปด้วยเอาอ๋อยอะใช่นั่นแหละไปกลางวันถ้าไม่มีอะไรอะถ้าเอาอ๋อยออกไปทำสกู๊ปอะแต่ผมนอนแม่โขงสันทรายคนละที่กันแต่ผมก็ติดรถไทยทีวีแต่คนเดียวผมนั่งข้างๆพี่กับพี่อ้นเนาะใช่แล้วก็จำได้ว่าวันพักต้องนำเมียจะไปด้วยใช่ใช่ไปด้วยแล้วเหมือนไปพักอยู่อพาร์ตเมนต์อะไรสักอย่างนึงกันในเราแกพาเล็กๆกับพาถ้าทำงานอะแกจะพาลูกไปแล้วตอนนี้ลูกเป็นไงบ้างครับอยู่มอไหนละลูกเหรออยู่ม.2ขึ้นม.3เปิดเทอมนี้ก็จะขึ้นม.3ทำไมสูงจังอะเล่นกีฬาขึ้นม.3อีก3ปีก็เข้ามหาลัยใช่ก็หวังไว้ให้มันเป็นแบบนั้นแล้วลูกโอเคไหมโอเคก็คือว่าไม่ยังถ้าอยู่อย่างนี้มีเพื่อนมาคุยก็ยังก็ดูเหมือนน่าจะเป็นไม่ใช่แค่พ่อลูกเป็นเพื่อนกันมากกว่าใช่ใช่ก็มีย้ำอะไรกันบ้างอะไรแต่ก็คือในการที่เถียงกันอ่ะมันก็มีบางอย่างอ่ะที่มันสัมพันธ์กันอ่ะเนาะมันแบบเราเป็นแม่เรารู้เขาจะสนิทกับแม่ไปอีกแบบนึงก็จะคุยกับพ่ออย่างบอลเตะอันนี้เล่นเอเชียแมนซิตี้พ่อเขาอาร์เซนอลเวลาแมนซิตี้เขานู่นนี่นั่นได้แชมป์พออาร์เซนอลบอกว่ามีอะไรคุยมั้งไหมว่าอาร์เซนอลบล็อกกันบล็อกกันตรงโต๊ะกินข้าวคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คุยถึงตัวแต่ละตัวแต่ละตัวว่าคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงเราก็เลยแบบทุกคนเจอกันที่หมู่เดียวเนาะขอบคุณครับ